สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟนะครับขนาด8นิ้วนะมันเป็นโคมไฟแบบแก้วนมนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกทั้งชิ้นนั่นแหละนะครับก็ตัวทั้งตัวโคมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานมันก็เป็นพลาสติกหมดนะครับแพ็คเกจเขาก็มาแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยห่วงเรื่องแตกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับให้ดูตัวฐานนะผมเลือกรุ่นนี้ชอบตรงที่ว่าฐานมันใหญ่นะครับตัวฐานมันนะใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของรูระบายน้ำนะครับดูข้างล่างก็จะมีรูเห็นไหมจะมีรูอยู่3ด้านแบบนี้เลยนะเป็นรูเรื่องของรูระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำจะเข้ามาในนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะน้ำขังด้านในนะครับเนี่ยด้านล่างก็มีรูแบบนี้นะครับด้านล่างมีรูแบบนี้ฝนตกน้ำไหลลงมาก็ไหลออกไปได้เลยนะไม่มีน้ำขังแน่นอนนะครับก็เป็นขั้ว E27 ขั้วเกลียวแบบนี้นะครับตัวฐานก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีแบบนี้เลยนะครับการไขเวลาเราใส่โครงเข้าไปแล้วนะครับต้องค่อยๆไข3ด้านแบบนี้นะไขพร้อมๆกันนะครับด้านละนิดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราพอเราขันน็อตออกมาแล้วนะแล้วก็ดันโครงเข้าไปแบบนี้นะครับให้ต้องดันให้สนิทนะต้องชิดแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเอาไขควงไขนะครับเอาไขควงไขเวลาไขอ่ะอย่าไขเข้าไปอันเดียวด้านเดียวดันสุดนะมันแตกนะครับต้องค่อยๆไขทีละด้านละนิดไขไปพร้อมๆกันนะด้านละนิดหมุนไขไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนิดเดียวก็แน่นแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องขันสุดนะครับไม่ต้องขันสุดถ้าขันสุดแล้วมันจะไปดันแตกได้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็แน่นแล้วเห็นไหมไขเข้าไปด้านละนิดเท่านั้นเองนะแน่นแล้วแน่นปึ้งเลยดึงไม่ออกเลยนะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้สวยนะครับมันขนาด8นิ้วฐานใหญ่ด้วยผมชอบนะดูวินเทจสวยดีนะครับผมเป็นแก้วนมขุ่นแบบนี้นะครับที่เรียกแก้วนมเพราะว่ามันเป็นสีขาวขุ่นๆเหมือนนมนั่นเองนะครับเวลามีไฟสว่างออกมาจากด้านในนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโคมไฟหัวเสานะครับโคมไฟหัวเสานะอันนี้มันเป็นเขาเรียกมันเป็นแก้วนมอ่ะครับคือจริงแล้วมันก็เป็นพลาสติกนั่นแหละนะครับอันนี้คือความสว่างของหลอดไฟ18วัตต์นะผมใส่หลอด18วัตต์ไว้ข้างในนะครับนี่จะให้ดูความสว่างนะครับนี่ใช้2หลอดเลยนะครับติด2หลอดแบบนี้นะเพิ่มความสว่างหน้าบ้านว่าหน้าบ้านมันมืดนะผมก็อยากให้หน้าบ้านมันสว่างสวัยนะครับเพื่อปรับโงเฮงปรับห่วงจุ้ยให้หน้าบ้านเราหน่อยนะเพราะพอตกดึกเนี่ยช่วงหัวค่ำช่วงอะไรเงี้ยหน้าบ้านมันควรจะต้องสว่างสวัยนะครับนะครับปรับห่วงจุ้ยหน่อยนิดนึงนะให้หน้าบ้านสว่างนะครับความเชื่อนะความเชื่อจริงก็ความสว่างเนี่ยมันก็ดึงดูดทรัพย์นะครับดึงดูดโชคลาภเข้ามานะครับก็ลองดูนะครับนี่ก็มันคือยังไงมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดทั้งคืนหรอกนะครับนี่ดูความสว่างนะดูความสว่างข้างนอกตรงนี้มืดหมดนะตรงนี้มืดหมดนะครับนี่ความสว่างเห็นไหมก็จะสว่างเพราะว่าผมจะนอนแล้วผมก็ปิดนั่นแหละนะเพราะว่ามันมีโซลาร์เซลล์อยู่นะครับซึ่งเป็นไฟดวงเล็กตามไฟเอาไว้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ให้มาดูรูปแบบเวลาที่เราติดเรียบร้อยแล้วนะครับสวยดีนะครับโอเคตัวฐานมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะตามราคานะครับไม่ได้แพงมากก็ให้ดูไว้ประมาณนี้ให้ดูความสว่างความสวยงามรูปลักษณ์ของเขาที่เวลาเขาติดตั้งกับเสาเรียบร้อยแล้วเสาผมมันเป็นเสากลมแบบนี้นะครับปูนเปื่อยนะครับไม่ได้ทาสีอะไรเลยนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับนี่เอามาให้ดูความสว่างความสวยงามแล้วนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะแล้วก็ที่ท็อปคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ